ทางอตอนกลางคือ <จะ S 2> อันตรายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเสื้อขาวเดินลงมานะคะ<อ>เห็นไหมเนี่ยแล้วก็คือจริงตอนนี้โดนโดนมีดจี้แล้วนะนี่นีูแล้วก็ฉุดเข้าไปแล้วก็ฉุดเข้าไปตรงขอตรงลิมอ,อ่บันไดเห็นไหมเนี่ย วัมันมืดแต่ไม่คนอีกแล้นี่คือจากกล้องวงจรปิดตรงกลางสะพานพระปิ่นเกล้าน้องตังตัวเล็กอายุนิดเดียวเองนะสิบห้าอายุสิบห้านี่คือภาพขนาดที่โดนจี้นะคะเห็นชัดเลยจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยคือนายทวีศักดิ์หรือว่าแบงค์อายุ34ปีคือมีอาวุธมีดนะคะใช้มีดเนี่ยบังคับขออนุญาตสมมุติน้องผู้หญิงนะคะชื่อแมวแล้วกันน้องแมวนะคะเนี่ยแล้วพอจี้เสร็จนะ กระชากให้น้องเน่ยเดินลงบันไดตรงสะพานพระปิ่นเกล้ามาแล้วก็ฉุดเข้าไปในมุมมืดหวังจะทําไม่ดีมีหลายน้องที่ามาใต้สะพานนะใช่แต่ว่าน้องเนี่ยฮึดสู้จนแบบว่าหนีจากในแบงค์มาได้เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้วค่ะประมาณช่วงตีสอหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานี้เองอคื แมวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาอะก็เดินกลับบ้านแหละก็เดินขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเขาอะมาจากฝั่งพระนครและเพื่อจะกลับบ้านพักเขาอยู่ตรงใกล้ๆตรงสะพานเองก็คือข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งไป,งไปบ้านเขาอยู่ที่สมเด็จซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้าสตรงแถวอรุณอมรินนะคะตรงบากกอกน้อยเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เดินบนสะพานเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ร่างสูงใหญ่เนี่ยคอยจ้องเธอตั้งแต่จุดบริเวณแจกอาหารฝั่งพระนครแล้วแล้วก็เดินตามเธอมาตลอดเลย แล้วก็ยืนดักแมวอยู่กลางสะพานซึ่งมันก็จะหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเดินผ่านตรงนั้นถูกต้องอยู่กลางสะพานแล้วก็เอามีดจี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยตามภาพเลยก็เห็นว่ากระชากน้องมาแล้วก็เข้ามุมอับตรงนี้คิดดูสิน่ากลัวนี่คือเห็นกล้องวงจรปิดแบบชัดเจนนะและคิดดูว่านี่คือกลางกรุงนะคะเอาคิดอยู่ในใจคือเลยรู้ป่ะคนเนี้ย โชคดีที่รอดถูแล้ว<ช>คนอื่นน่ะจะยังไงออถูกต้องคือพอไาแจ้งความน้องไปแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ตามดูกล้องวงจรปิดพบว่าในแบงค์เนี่ยพอทำกระทำชํ่ราแบบเกือบจะก,กระทำชําระาอะไรแบบนี้ก็ขับรถกระบะเนี่ยนะคะแล้วก็หลบหนีไปที่พกักแล้วตำรวจตามจับได้ค่ะไปจากที่ออกลางทางสาธารณะอยู่ตรงซอยอ่อนนุช72โอ้มาไกลเลยเนี่ยจา ปิ่นกล้าวตามจับได้ตรงอ่อนนุษต,ตำรวจก็เลยนำตัวมาที่สอนอบางยี่ขัานเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับผ <c oughs> ิดชอบ <ฮะ S 1> เอามาดำเนินคดีนะคะ <c oughs> ก็ได้โดนข้อหากระทำำรรําชําวร้ากระทําอนาจารบุคคลที่อายุ <c oughs> มากกว่าอายุต่ำกว่า15ปีข่คมขืนใจผู้อื่นนะคะแล้วก็ทําให้กลัวเกิดอันตรายอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็พกอาวุธมีดอีกอโดนหลายข้อหาเลยอันนี้อันตรายนะเอาฝากมาเตือนน้องๆหนูๆหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนแหละ